วัสดีครับผมครูวรวุฒิเลิศวณิกุลครับสวัสดีครับผมคุณนึกครับสวัสดีครับครูอมครับครับวันนี้ครูวรวุฒินะครับกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษานะครับให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับตามมาตรฐานตัวชี้วัดใช่ไหมครับคุณครูวุฒิใช่ครับด้านล่างนี้เลยเราจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับมาตรฐานตัวชี้วัดของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็คือการเคลื่อนร่างกายไม่เคลื่อนที่จากหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเช่นการยืนการงอการนั่งเป็นต้นต่อไปนะครับจะสาธิตการย่อนะครับคนส่วนมากจะย่อที่ผิดเราจะสาธิตการย่อที่ผิดให้ดูก่อนนะครับนะครับนี่คือย่อที่ผิดสังเกตนะครับหัวเข่าจะเลยปลายเท้าออกมาค่อนข้างเยอะนะครับน้ำหนักตรงนี้จะทิ้งลงมาที่หัวเข่าหมดเลยนะครับใครทำท่าแบบนี้นานๆนะครับปัญหาปวดหัวเข่าตามมาแน่นอนนะครับเพราะมันจะเกิดการบาดเจ็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือท่าย่อที่ผิดที่ไม่ควรย่อนะครับต่อไปเป็นการย่อที่ถูกนะครับให้เด็กๆยืนตรงนะครับแยกเท้านะครับประมาณช่วงหัวไหล่นะครับหรือกว้างกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้ทิ้งสะโพกไปด้านหลังพับสะโพกไปด้านหลังเห็นไหมครับแล้วก็ย่อตัวลงมาเหมือนท่าเรานั่งเก้าอี้นะครับตรงนี้น้ำหนักนะครับจะตกที่บริเวณกึ่งกลางลำตัวพอดีนะครับจะทำให้ข้อต่อส่วนต่างๆไม่เกิดการรับน้ำหนักมากเกินไปนะครับจะไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวที่ถูกต้องนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวที่ถูกต้องดูกันชัดๆนะครับย่อแล้วยืดช้าๆไม่ต้องรีบสำหรับเมื่อกี้เด็กๆก็ได้ฝึกไปแล้วนะครับในรูปแบบฝึกต่างๆมากมายนะครับก็เด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในระหว่างที่อยู่กับบ้านนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับในการฝึกการเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่นะครับผมประโยชน์ก็คือช่วยเสริมสร้างร่างกายนะครับเป็นการควบคุมร่างกายให้มีสมรรถภาพนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดีมีคุณภาพขอบคุณครับ